สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจพลชาแนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆบางคนบอกว่าให้ขอกูให้กูดูก่อนได้ไหมอยู่ๆมึงเข้ามาบอกให้กูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูดูก่อนถ้ากูชอบกูก็จะกดแล้วก็เรื่องของท่านนะครับก็ไม่ได้ว่ากันแล้ววันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องสายมูเตลูนะครับซึ่งผมก็อยู่ในสายนั้นนะแล้วผมก็มีความนับถือศรัทธาในสายนี้จริงๆแต่เรื่องนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับก็คือตำรวจเขาไปบุกจับพระแม่แห่งจักรวาลครับเจ้าลัทธิสหพันธ์อาณาจักรสิงโตนะครับก็กับตำรวจท่องเที่ยวครับที่จอมเทียนไปจับกลุ่มพระแม่แห่งจักรวาลนะครับตำรวจท่องเที่ยวก็ไม่กลัวเลยนะไม่กลัวพระแม่แห่งจักรวาลเลยนะเจ้าลัทธิสหพันธ์อาณาจักรสิงโตแล้วก็ชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งครับก็ปรากฏว่าจับได้ไหมก็จับได้เขาก็อยู่กันในบ้านอยู่ในสำนักเขาอยู่แล้วนะครับก็มีนางอ่องเดียนชูสัญชาติจีนอายุ49ปีนะครับเป็นเจ้าลัทธิแล้วก็มีชาวจีนอีกแล้วก็มีลูกน้องชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งเป็นบ้านหรูย่านนาจอมเทียนครับรับดูดวงแล้วก็สื่อสารกับเทพเจ้าได้จำหน่ายยาอายุวัฒนะที่ปรุงขึ้นเองด้วยโดยไม่ผ่านอย.แล้วก็มีกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนไปใช้บริการจำนวนมากทำมาแล้ว3ปีครับ3ปีเพิ่งโดนจับมันก็น่าจะชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือจะยังไงทำมาแล้ว3ปีเพิ่งโดนจับไม่ได้ทำมาแล้ว3เดือนนะครับก็ปรากฏว่าได้สืบสวนหาข่าวชาวต่างชาติที่มีพฤติการทำผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อ๋อตำรวจก็ตามรอยมาจากออนไลน์นะเพราะว่ากรณีแบบนี้ทำไมถึงอยู่ถึง3ปีรู้ป่ะครับเพราะว่าไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์คนที่มาเขาไม่ได้ติดใจอะไรเลยไม่ได้ติดใจถ้าเกิดโดนโกงโดนไถเงินโดนอะไรเขาติดใจเขาไปแจ้งความตำรวจมันก็จับจบไปตอนนี้ไม่ได้แจ้งมันก็เลยไม่จบก็เลยยาวมาถึง3ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจท่องเที่ยวก็ไปสืบขยันไปสืบจนได้นะครับสหพันธ์อาณาจักรสิงโตแล้วก็มีการสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่เปิดการเรียนการสอนให้กับบุคคลกลุ่มผู้เลื่อมใสผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนจัดกิจกรรมของสมาชิกและรับบริจาคเงินมีการนำธงขององค์กรสหประชาชาติองค์การสหประชาชาติมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ผลิตภัณฑ์โดยแอบอ้างว่าเป็นยาอายุวัฒนะให้แก่ผู้ศรัทธาตำรวจเขาก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอหมายค้นไปที่ศาลแขวงพัทยาแล้วก็ไปตามจับได้มาแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ตั้งลัทธิผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ไอ้ที่ยาอายุวัฒนะผ่านอย.หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่าวีซ่าทำงานครับเจ้าลัทธิมาด้วยวีซ่าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริษัท Heaven of Heaven จำกัดแต่ก็ไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงครับแล้วอีกคนก็วีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทด้วยแต่ก็ไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานก็จึงเพิกถอนวีซ่าทั้งสองคนก็แค่เพิกถอนวีซ่าที่เขาผิดนี่แหละครับเนื่องจากไม่มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็จะเป็นลงบัญชีแบ็คลิสต์ไว้ส่วนลูกจ้างอีก3คนพบว่ามีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดไปเมื่อต้นปี
ประมาณ106ก็เพิ่งสิ้นสุดไปไม่นานนี้เลยก็ยังไม่ได้ต่อแสดงเขาก็มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ต่อก็ผลักดันให้ออกนอกประเทศภายหลังก็สรุปไม่มีอะไรเลยนะงานนี้นะผมดูเลยนะไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายอ่ะมันไม่มีคนล้อมทุบอ่ะไม่มีเขาทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็อาจจะผิดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นสมาคมนะเป็นสมาพันธ์ก็ไม่ได้มีผิดอะไรนะเออก็ไม่ผิดเรื่องยาอายุวัฒนะอ่ะไม่ได้ผ่านอย.อาจจะผิดตรงนี้จะผิดตรงนี้จริงๆคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่คนเขานับถือกันนะทำไมถึงมานับถือสายบูกันเยอะรู้ป่ะรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเลื่อมใสศรัทธาพระพระสงฆ์ที่ผมอยู่ในวัดนะเนี่ยพูดไปเดี๋ยวท่านเจ้าวาดได้ยินแล้วก็ไม่รู้คือเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาพระสงฆ์เขาก็ต้องหาคนเรามันต้องเริ่มใส่ศรัทธาต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวครับก็เลยมาสายหมู่ใช่ไหมแต่บางคนก็เริ่มใส่ศรัทธาพระสงฆ์ด้วยแล้วก็มาสายหมู่สายเทพด้วยควบคู่กันไปทำบุญด้วยมาสายนี้ด้วยก็มีแล้วส่วนมากกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จดจิตตกจิตตกเมื่อไปที่สำนักนี่นะครับสำนักนี้แล้วก็ได้ฟังคำสอนได้ความอะไรแล้วมันก็รู้สึกดีรู้สึกมีเหตุมีผลก็เท่านั้นเองส่วนยาอายุวัฒนะก็อาจจะเป็นยาสมุนไพรธรรมดาเนี่ยนะใช่ไหมก็ไม่ได้ไปมาต้องขออนุญาตอะไรหรือเปล่าผมรู้ว่าเหมือนยาสมุนไพรเหมือนยาดองเหล้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ต้องขออนุญาตหรือเปล่าแล้วกับอะไรนะยาดองเนี่ยเออมันต้องอนุญาตหรือเปล่าเพราะยาดองนี่ก็เป็นยาอายุวัฒนะนะที่เป็นยาสมุนไพรใส่แล้วก็เหล้าขาวใส่ก็หมักไว้แล้วมากินเนี่ยก็ขายกันทั่วไปนะมันก็เป็นแค่นี้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาขอวีซ่ามาถูกต้องตามกฎหมายเออเขาไม่ได้ไม่มันก็แค่ส่งเขากลับประเทศถอนวีซ่าแล้วก็มีแบ็กเน็ตก็เท่านั้นเองก็เดี๋ยวมาดูกันคือว่าตกลงแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องดูอะไรหรอกครับมันก็ตกลงมันก็มีอยู่เท่านี้ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ก็ผมจะพูดว่าบางครั้งครับเรื่องราวเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเห็นเรื่องไร้สาระแต่ผมจะบอกให้คนเราทุกคนแหละครับถ้าจิตตกถ้ามีปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะผมคนนึงแหละครับที่เคยไม่สนใจเลยภาพผมก็ไม่ห้อยผมไม่กลัวตายผมไม่กลัวอะไรแต่วันนึงผมโดนหนัก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 ผมเห็นศาลพระภูมิศาลเพียงตาผมก็ยกมือไหว้ผมเห็นต้นไม้แปลกๆผมก็ยกมือไหว้ผมเป็นสัตว์พิการมี5ขาผมก็ยกมือไหว้ผมก็เดินสายไปหมดเลยไปยกมือไหว้ไปทำสมาธิไหว้แล้วก็ทำสมาธิมันช่วยได้มันชุบได้เออมันช่วยได้จริงๆมันช่วยทำให้จิตเราดีขึ้นได้คือพวกสายมูนี่นะครับมันมีไอ้คนนึงไอ้พวกเจ้าลัทธิที่แม่งต้มตุ๋นหลอกลวงไอ้นั่นเนี่ยมันทำให้สายมูเสียเพราะจริงสายมูดีๆเขาก็มีเขาไม่จำเป็นต้องไปต้มตนหลอกลวงเขาก็ขายของขายสินค้าขายอะไรไปก็เท่านั้นเองไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรนะครับและสายมูนี่ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเวลาเราเป็นโรคจิตเราเป็นจิตเวชแทนที่เราจะไปหาหมอจิตเวชมันก็จะหาว่าเราบ้าเราก็มาหาสายมูนี่ครับเขาก็เป็นหมอจิตเวชโดยตัวเลยพูดถึงดีๆนะไม่ใช่มาทุบหมูป่วยมาซ้ำหมูป่วยแหละไอ้พวกนั้นมันเลวระยำมันเหี้ยแต่พูดดีๆเขาก็สามารถปลอบประโลมเราได้ทำให้เรากลับมาสู้ชีวิตได้พอเรา
มั่นใจศรัทธาเราสู้ชีวิตเราทำธุรกิจเราร่ำรวยขึ้นมาเราก็มาตอบแทนเขานั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีเรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่มานำเสนอในแง่มุมของผมในประสบการณ์ของผมวันนี้ผมมีหนังสือมาขายครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายชีวิตครับขายได้มา290 บาทเอาเงินไปซื้อข้าวครับให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารให้กับหมาเรียบร้อยนะครับหรือจะสนับสนุนช่องกิจโพสชาแนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมครับใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยหรือแอดไลน์เข้ามาคุยในไลน์ส่วนตัวก็ได้เรียกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจบๆขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ